สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เรามาเรียนเรื่องภาพประกอบกันนะครับภาพประกอบคือภาพที่วาดขึ้นหรือนำมาแสดงเพื่อประกอบเรื่องช่วยให้เข้าใจเรื่องหรือเหตุการณ์หรือได้รับอรรถรสที่สนุกสนานมากยิ่งขึ้นนักเรียนดูภาพประกอบที่อยู่ในใบความรู้ที่ครูเอาให้ดูมันจะมี2ภาพนะครับภาพแรกคือภาพนวนิยายเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เห็นมั้ยครับภาพประกอบจะเป็นตัวละครแฮร์รี่พอตเตอร์และอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นภาพประกอบนิทานเรื่องสุดสาครอันนี้เป็นภาพที่อยู่ในใบความรู้นะครับภาพประกอบช่วยให้เรื่องที่อ่านมีสีสันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นภาพจริงที่ครูเอามาจากในอินเทอร์เน็ตนี่แหละคือเป็นภาพประกอบเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับนั่นเองก็จะเห็นตัวละครที่กำลังทำกิจกรรมที่ถูกบรรยายไว้ในเรื่องที่อ่านนะครับอันนี้ก็เป็นนิทานเรื่องสุสาครที่เป็นภาพประกอบที่เป็นสุสาครกำลังนั่งอยู่บนหลังไม้หนึ่งมังกรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกภาพนึงก็เป็นภาพนางยักษ์ที่อยู่ในตัวในเรื่องนะครับเป็นตัวละครในเรื่องแล้วก็จะเห็นว่าผู้วาดเนี่ยก็จะวาดตามคำบรรยายหรือในเรื่องราวที่บรรยายไว้เช่นกรคำกรอนของสุนทรภู่ที่บรรยายรูปลักษณะของไม้หนึ่งมังกรบอกว่าเขี้ยวเป็นเพชรเกล็ดเป็นนิลลิ้นเป็นปานถึงเอาขวานฟันฟาดไม่ขาดรอนอย่างเงี้ยนะครับผู้วาดก็จินตนาการแล้วก็วาดออกมาเป็นภาพให้เราเห็นภาพประกอบก็จะทำให้เวลาเราอ่านเรื่องราวเนี่ยมีความรู้สึกว่าสนุกมากขึ้นเพราะว่าได้เห็นภาพมีสีสันมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรามเกียรติ์เห็นไหมครับเป็นภาพการ์ตูนประกอบเรื่องรามเกียรติ์ก็ดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับอันนี้ก็อีกภาพนึงคือภาพหนุมานภาพนี้เป็นภาพการ์ตูนหนุมานที่ครูได้มาจากเพจหนุมานฟิล์มนะครับก็เป็นเพจที่นำเสนอเรื่องการ์ตูนหนุมานที่น่ารักน่ารักแล้วก็เข้ากับยุคสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหนุมานที่ป้องกันด้วยหน้ากากอนามัยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่หนุมานทำงานที่บ้านก็สั่งอาหารมารับประทานกันอะไรอย่างเงี้ยก็ดูน่าสนใจเข้ายุคเข้าสมัยนะครับนี่ก็เป็นการรับมือกับอสูรโควิด-19 ด้วยหน้ากากอนามัยและการล้างมืออย่างเงี้ยแล้วก็รู้ขั้นตอนในการล้างมือ7ขั้นตอนซึ่งการวาดภาพประกอบเนี่ยก็จะสามารถเอามาสร้างให้เกิดความน่าสนใจในเข้ากับยุคทันยุคทันสมัยอย่างนี้นะครับซึ่งผู้ที่วาดภาพประกอบที่ดีนักเรียนก็ต้องฝึกวาดในลักษณะต่างๆให้สามารถสื่อถึงเหตุการณ์หรือมุมมองในภาพที่เราต้องการสื่อเนี่ยให้น่าสนใจมากขึ้นนะครับก็อาศัยการฝึกฝนนะครับนี่ก็เป็นการจบบทเรียนเรื่องภาพประกอบไม่ยากเลยนะครับง่ายนิดเดียวคือภาพประกอบเนี่ยก็จะทำให้ภาพให้ผู้อ่านเรื่องราวเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับทีนี้มาดูการบ้านนักเรียนสำหรับงานชิ้นนี้เป็นชิ้นที่3นะครับครูจะให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องภาพประกอบแล้ววาดภาพระบายสีต้นดอกไม้ปีศาจตามที่ได้อ่านในข้อความที่ครูกำหนดให้ใช้สีไม้บนกระดาษ A4 ธรรมดาเหมือนเดิมทรงวันอังคารหน้านะครับทีนี้มาดูข้อความที่กำหนดให้มีอะไรข้อความที่กำหนดให้นะครับดอกไม้ปีศาจแห่งจูเมนจีกระดานทอยลูกเต๋าโบราณชื่อจูเมนจีเป็นเกมที่น่าพิศวงเมื่อผู้เล่นทอยลูกเต๋าตัวเดินหมากจะเดินไปในช่องตามจำนวนตัวเลขที่ทอยได้จูดี้ทอยลูกเต๋าได้เลข4เมื่อตัวเดินหมากเดินไปจนครบ4ช่องทันใดนั้นเองก็ปรากฏต้นไม้ประหลาดผุดขึ้นมากลางห้องลำต้นมันใหญ่โตราวกับมีอายุเป็น100ปีใบมันเป็นแฉกเหมือนกรงเล็บปีศาจออกดอกสีเลือดบานเต็มต้นดูน่ากลัวมากนี่ก็เป็นข้อความที่ครูกำหนดให้นักเรียนลองจินตนาการถึงต้นไม้ปีศาจเมื่อกี้ดูแล้วก็วาดบนกระดาษร้อยกระดาษ A4 ธรรมดานะครับใช้สีไม้ส่งครูวันอังคารหน้านะครับก็เป็นการจบบทเรียนเรื่องภาพประกอบสำหรับสัปดาห์นี้นะครับสวัสดีครับ